ใหม่โดนใจกับมินทนาวันนี้เรามีเมนูหวานๆกับเมนูขนมปังนมผงมาฝากกันค่ะวิธีทำขนมปังนมละลายนมผงเต็มมันเนยราอิจิมินกับน้ำอุ่นเข้าด้วยกันเตรียมไว้ค่ะใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสารเสริมสำหรับทำขนมปังเกลือป่นและน้ำตาลทรายลงในเครื่องนวดแป้งนวดผสมพร้อมเข้ากันเติมไข่ไก่และส่วนผสมนมที่ละลายไว้นวดจนเป็นก้อนเดียวกันเติมเนยสดนวดต่อจนก้อนโดเนียนตัดก้อนโดน้ำหนัก40กรัมคลึงกลมค่ะวางชิ้นเนยสดตรงกลางหุ้มแป้งให้มิดบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบถ่ายด้วยเนยขาวพักแป้งจนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-12 นาทีเตรียมไว้ค่ะวิธีทำคัสตาร์ดนมผสมนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินน้ำตาลทรายวานิลาแป้งข้าวโพดและน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟเติมเนยสดแล้วคนให้เข้ากันบีบไส้คัสตาร์ดใส่ในขนมปังนมจนเต็มก่อนรับประทานโรยหน้าด้านบนด้วยนมผงเต็มมันเนยตราอิจิมินแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะใช่ดูดีแต่เท็ดดี้เราก็ได้เวลาหาของอร่อยอร่อยทานกันแล้วล่ะอ้าวแน่นอนวันหยุดแบบนี้จะมีอะไรดีไปกว่าการออกไปหาของอร่อยอร่อยทานกันเท็ดดี้จะพาเราไปไหนเท็ดดี้บอกมาเลยนี่ตอนนี้เริ่มร้อนแล้วอยากอาบน้ำอ่ะตอนนี้อย่าพึ่งสิตอนนี้เราอยู่กันที่อยุธยาใช่อยุธยาเมืองเก่าว่าเราชงให้เลยต้องไม่ได้สุดนะคือตอนนี้เนี่ยเราอยู่กันที่จังหวัดอยุธยาและแน่นอนว่าเราจะพาเจ้มาทานอาหารอร่อยอร่อยแน่นอนบอกได้เลยว่าที่นี่เนี่ยมีของแซ่บมากเลยอาหารแซ่บเหรอเจ้ถ้าไม่แซ่บจริงเราไม่พูดหรอกแต่เราไม่บอกว่ามันคืออะไรแซ่บซีดเลยอ่ะตรงไหนไปทางอีสานหรือว่าทางใต้เดี๋ยวไปดูก็รู้เหนื่อยอย่างนี้เขามีที่ให้พักด้วยเฮ้ยไปเป็นยังไงเจ๊เกสต์เฮาส์ที่เราพามาพระคุณเฮาส์เข้ามาด้านในแล้วเรียกได้ว่าสุดยอดเลยนะมันเป็นการตกแต่งแบบที่เรียกว่าสบาย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 คนรุ่นเราชอบเขาจะดูเหมือนดูล็อกๆนิดนึงใช่แต่ที่เกสต์เฮาส์เนี้ยไม่ธรรมดาเพราะไม่ได้มีแค่ที่พักแต่ยังมีอาหารอร่อยด้วยใช่แล้วถึงมาเข้าวังใช่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมเนี่ยไปถามคุณนิกกันดีกว่าสวัสดีครับคุณนิกค่ะนี่คือคุณนิกใช่ไหมใช่คุณนิกคุณนิคขาถามหน่อยสิคำว่าพระคุณเฮาส์เนี่ยชื่อดูค่อนข้างจะเป็นสมัยเก่าร่วมสมัยอะแต่ว่าเข้ามาในร้านเนี่ยโอ้โหแตกต่างนะผมอธิบายหน่อยอธิบายหน่อยดีกว่ามันแปลกใช่ไหมแปลกคือจริงๆแล้วตัวพระคุณเนี่ยครับมันคือชื่อของผมเองอ๋อไม่แปลกนะเป็นชื่อที่ดีมากครับเราไม่ควรเราไม่ควรบ้าชื่อเขาดูดีมากเลยค่ะร้านดูเข้ากันมากเลยคือคุณนิชชื่อจริงว่าพระคุณใช่ครับพระคุณครับตอนเด็กๆก็เด็กชายพระคุณครับผมโตมาก็นายพระคุณครับใช่ไม่ได้ยังไงแค่ชื่อนี้เป็นชื่อที่เท่ที่ดีเพราะเราไม่เคยเห็นเลยก็เลยเอาชื่อนี้มาตั้งเป็นชื่อเกสต์เฮาส์ใช่ครับเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยผมทำเกสต์เฮาส์ก่อนเหมือนมาอยู่บ้านผมมาพักบ้านผมมาอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยเอาชื่อตัวเองมาตั้งอ๋อเป็นบ้านของพักกูใช่ครับว่าเป็นบ้านของเราเลยครับแล้วจับพักจับกูยังไงฮะมาขายอาหารด้วยเนี่ยก็มันเริ่มจากความต้องการของลูกค้าแหละครับที่ว่าพอลูกค้ามาพักเนี่ยก็ว่าพอเช้าเขาจะออกไปเที่ยวหรือไปไหนอย่างเงี้ยครับก็เหมือนกับแบบอยากได้อาหารเช้ากาแฟหรืออะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ค่อยๆแบบใช่ครับเราก็เริ่มจากเล็กๆก่อนนิดหนึ่งก่อนเมนู2เมนูใช่ครับถ้าพักพอแบบให้เริ่มได้แล้วชำนาญก็เพิ่มเมนูไปเรื่อยๆจนแบบกลายเป็นร้านอาหารพระคุณเฮาส์ก็ไปเลยใช่ครับแล้วกลุ่มลูกค้าที่มาทานจะเป็นคนไทยหรือเป็นคนต่างชาตินะคะส่วนมากถ้ามาทานอาหารนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยครับเพราะร้านเขาหน้านั่งต่างชาติบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของพักส่วนใหญ่ที่ผมรับจริงๆก็จะเป็นต่างชาติก็เยอะครับคือคำว่าเกสต์เฮาส์คือเขามาพักที่นี่ใช่ไหมฮะแล้วอย่างนี้เขามาเที่ยวนี่คือในยุทธยาแถวๆนี้เขามีที่เที่ยวตรงไหนบ้างครับจริงๆใกล้กับของพระคุณเฮาส์เนี่ยครับมันจะมีวัดช
ชื่อวัดมหาธาตุนะครับที่มีเสียงพระพุทธรูปอะครับอยู่ในต้นไม้ได้ครับพิเศษอยู่ตรงนี้ใช่ครับผมฝรั่งเขาก็แบบว่าตื่นเต้นต่างชาติก็ชอบแต่หน้าคุ้นๆไหมใช่กำลังจะทักว่าที่นี่คุ้นมากเลยแต่ว่าเขาหน้าตาดีด้วยเฮ้ยเจ๊ชมขนาดนี้เลยเหรอจริงเราเฉลยให้เราเฉลยให้นอกจากที่พระคุณเฮาส์นะร้านจะสวยอาหารจะอร่อยแล้วพ่อค้าเนี่ยแซ่บดีดูได้ไงว่าเขาแซ่บเราติดตั้งเพจอยู่ตัวใหญ่เขาได้รับการติดแฮชแท็กว่าเป็นพ่อค้าแซ่บเลยนะฮะใช่ไหมคุณนิใช่ครับใช่ใช่คนตามดูถูกต้องแต่พูดจริงนะพอใกล้กันก็ดูไม่ออกหรอกทีนี้ก็อยู่ในเพจนั้นเหมือนกันนี่แยกกันไม่ได้แต่ยังไม่มีใครแฮชแท็กให้เราไงพ่อค้าแซ่บมากโอเคแล้วผลของการที่เป็นพ่อค้าแซ่บเนี่ยมันทำอะไรให้ทำให้ลูกค้าเยอะขึ้นไหมก็มีส่วนครับมีส่วนก็จะมีใช่ครับก็มันเหมือนกันนี่ทำไมไม่รู้อ่ะเราไม่ได้เปิดร้านเราเป็นแบบว่าพ่อครัวแซ่บเล่นเราก่อนนะยังไงพอเขาเห็นว่าปุ๊บเอ้ยคุณนิกหูหล่อมากเลยต้องมาตามรอยก็มีใช่ครับก็มาทานอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีมาแอลแอลมาเหมือนแม้เวลาลูกค้ามาแล้วขอถ่ายรูปหน่อยค่ะเหมือนนะจริงผมขี้อายนะทีมันทำตัวไม่ถูกเอางี้ดีกว่าถ้าเกิดเราสองคนอย่างเงี้ยมาใช่พ่อค้าหน้าตาดีแล้วอาหารก็หน้าตาดีแต่ว่ามันถ้าเกิดไม่รู้อะไรเลยอย่างเราสองคนเนี้ยอะไรอร่อยบ้างที่พ่อคุณเขาก็นี่ครับจะเป็นตรงนี้เลยที่ว่าอยู่ด้านหน้าโอ้ยน่ารักอ่ะมีปิดโต๊ะมาให้ด้วยไม่ใช่อะไรขนาดโต๊ะที่เรานั่งอยู่ยังเป็นจักรนะครับเรานั่งเขาเท้าใส่เล่นเลยสนุกมากเล่นไปคือทุกอย่างนี่คือทำแบบว่าเหมือนมีกิมมิกว่าเป็นกับข้าวที่ทำให้เพื่อนทานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับภาชนะก็แบบเหมือนแบบมันคุ้นหน้าคุ้นตากันอยู่นะครับรุ่นเราอะไรเงี้ยโอเคงั้นเริ่มจากถ้าเกิดมาทานที่พระคุณเฮาส์เนี่ยมีอะไรเด็ดบ้างครับผมเริ่มจากตัวนึงก่อนก็ได้ครับมีเป็นโรตีลาบเป็นลาบทะเลโรตีกรอบครับลาบทะเลโรตีกรอบโอเคถ้าใครมาอยุธยาเนี่ยก็จะต้องซื้อโรตีสมัยกับใช่ครับผมก็เลยเอามาเดี๋ยวตรงนี้ว่าก็จะใช้แผ่นโรตีครับมากินกับลาบทะเลเอาแผ่นโรตีกรอบก็เสร็จแค่นะนอกเหนือจากลาบทะเลโรตีกรอบแล้วในหม้ออวยคุณต้องหม้ออวยใช่ไหมครับเลือกถุงหม้ออวยให้หม้ออวยเราเกิดไม่ทันเราไม่รู้เรียกว่าอะไรที่เป็นกับกะเพราคือแบบเยอรมันซอสกะเพราครับเฮ้ยแป๊บนึงนะอาหารที่นี่เป็นอาหารแบบไหนฮะฟิวชั่นใช่ไหมเป็นไทยฟิวชั่นนะครับฟิวชั่นเทมาจริงๆเราใช้ข้าวหอมมะลิด้วยที่นี่อู่ข้าวอู่น้ำอยุธยาเก่าของเราแต่ก่อนหาน้องต่อเลย อันนี้เป็นขาหมูเยอรมันกับไข่ออนเซนโปะลงไปข้าวนี่เพ่มาต่อไปอันนี้เอาใจคนชอบทานเส้นนิดนึงใช่อันนี้ก็จะเป็นสปาเกตตี้ปลาดอลลี่3สีครับ3สีคือยังไงฮะ3สีก็คือเราใช้พริก3สีครับอ๋อนึกว่าปลาดอลลี่ปลาดอลลี่3สีอ๋อเทใช้เส้นดำด้วยใช่ใช้เป็นก็อันนี้ฮะอันนี้ให้ถือกลับบ้านเวลาใช่เอาไว้ไปทำบุญพรุ่งนี้ขอบคุณมากโอ้เป็นของตลกหล่อแล้วด้วยอัธยาศัยดีมีมุกตลกด้วยนะฮะอันนี้เป็นตำโตครับขออนุญาตอะไรนะคะอะไรตำโตคือปกติเธอรีดแต่ปิ่นโตใช่มันคือต้มตำที่อยู่ในปิ่นโตฟิวชั่นกับปิ่นโตมันเลยกลายเป็นตำโตอ๋อใช่แล้วเขาพูดเหมือนเราอ่ะต้องรู้จักนะคำว่าตำโตคืออะไรอ๋อนี่คือตำโตครับอันนี้ไม่ได้ใส่ปลาร้ามาใช่ไหมไม่แล้วถ้าลูกค้ารีเควสต์มีให้เขากินไหมคือมันจะเป็นเรื่องกลิ่นนิดนึงก็เลยไม่ได้มีเป็นห้องแอร์แต่เราก็บอกได้ว่าเผ็ดมากเผ็ดน้อยแต่รีเควสต์เผ็ดได้เฮ้ยแต่เส้นกับหมูเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะอันนี้เป็นไก่ทอดครับต้องไก่ทอดเราเห็นว่าเครื่องดื่มน่าทานแท้ๆกันคือนอกเหนือจากอาหารที่เป็นสไตล์ไทยฟิวชั่นแล้วเครื่องดื่มก็มีครับกันจะเป็นมีทั้งเป็นพวกกาแฟก็มีหรือว่าสมูทตี้ก็มีครับแล้วก็เป็นแบบว่าชงสดๆโชว์ได้เลยใช่ครับแล้วก็ดูสวยงามน่าอลังการอย่างอันนี้ที่เจเจทานอยู่คืออะไรฮะอันนี้เป็นมัทฉะเอสเปรสโซ่วิทมิลครับมันเจ๋งขนาดรู้ไหมอ่ะว่าเฮ้ยนี่ระหว่างเขาพูดหรอกเขาบอกเราขอแห้งแทนโอเคคำว่าเป็นชาเขียวจริงๆไม่ใช่ชาเขียวมะลินะแบบมัทฉะมัทฉะนะเราว่าเขาต้องทำเป็นฟองนมเหมือนไม่ใช่นมธรรมดาเพราะว่าหลุดเข้าไปแล้วมันนุ่มมากเลยอ่ะใช่ครับครับผมโอ้โหให้แล้วเหรอชิมแรงโอ้ยอันนี้มันนุ่มจริงกุหลาบเขายังไม่พูดชื่อเลยไม่รู้ก็บอกไงว่ามันมีกุหลาบอันนี้ชื่ออันนี้เป็นลัคกี้มิลค์ลัคกี้มิลค์คือกินแล้วจะโชคดีใช่ครับคือกิน
ปีนี้กุหลาบมาแล้วแทบทุกที่ใส่กุหลาบลงไปอันนี้มันหอมละมุนมากใช่อร่อยมากเริ่มจากอันแรกดีกว่าเนาะโรตีกรอบกับลาบทะเลเฮ้ยลาบทะเลโรตีกรอบลาบทะเลโรตีกรอบขอโทษด้วยขอโทษด้วยอาเทดี้อยากได้กุ้งอยากได้กุ้งหรืออยากได้ปลาหมึกหรืออยากได้หอยแมลงภู่เทดี้ต้องหยิบเองไงเราไม่รู้ดีจะเอาไหนได้ได้จ้ะได้จ้ะแล้วสมมุติว่าคนไทยมาทานกับชาวต่างชาติมาทานเนี่ยแซ่บเท่ากันไหมฮะจริงผมทำรสอันนี้ผมหมายถึงพ่อค้านะไม่อาหารนี่แหละอาหารจริงทำรสกลางนะครับแล้วก็คือถ้าลูกค้ารีเควสก็ได้แซ่บมากแซ่บน้อยตัวที่ปนๆนั้นไม่ใช่หมูนะครับเขาพวกไม่ใช่ครับเป็นแซลมอนบดหยาบครับอ๋อเพราะว่าเป็นทะเลทั้งจานใช่ครับทะเลนั้นลาบมันคือมันต้องเป็นอะไรที่ละเอียดใช่ไหมครับใช่ครับเราชอบเพราะว่าเวลาทานลาบต้องการรสชาติจัดหน่อยแล้วอันนี้คือเผ็ดนำของเรานะแล้วเวลาทานกับโรตีมีรสหวานหน่อยๆก็แล้วมันไม่ใช่ง่ายมันกินง่ายเท่มากครับอ่ะมาดีกว่าที่นี่ลองจานนี้เราชอบมากอันนี้ไม่ได้กินก่อนไหมเจ๊กินก่อนข้าวก็น่ากินเหมือนเทดดี้ดูดินี่นะโอ้ยกรอบกรอบริมเป็นกรอบแต่กับข้าวที่นี่ให้เยอะจังเลยฮะผมว่ากลัวไม่อิ่มมาที่นี่กลับหมายถึงกลัวไม่อิ่มกลัวเพราะเราไม่อิ่มใช่ไหมกลิ่นขาหมูลมควันอ่ะอร่อยมากใช่เวลาลูกค้ามาทานถามตรงๆเลยนะครับให้ลูกค้าเยอะเท่าที่กับให้เรากินครับเท่ากันนี่คือปกติของใช่ครับเขากลัวไม่อิ่มคือไม่ใช่เราไม่อิ่มทุกคนที่มาที่นี่ไม่อิ่มเขาเลยให้เยอะไม่ได้มองจากตัวหุ่นลูกค้าใช่ไหมว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าตัวกลมนิดหน่อยก็จะให้เยอะขึ้นอย่างเงี้ยได้ครับพูดสารภาพไปนะตอนตรงเวลาแบบตอนแรกเห็นกับเมนูกะเพราเป็นเมนูที่เราคิดว่าอุ้ยเราไม่อยากสั่งนะเพราะมันดูพี่กินกะเพราอ่ะแต่เนี่ยต้องกินเก๋ดีแล้วก็มาในรูปแบบของหม้ออวยข้าวเต็มหม้อเลยนะฮะนี่เมนูฝรั่งเราไปต่างชาติหน่อยปาโรลี่กับเส้นสปาเกตตี้สามสีอ่ะโอเคครับปลาชิ้นใหญ่มากใหญ่จริงๆเส้นปักเองนะเหมือนจะแบ่งปันเส้นมันไม่ใช่ชีสไม่ต้องดึงยืดขนาดนั้นหรอกไม่เราจะไม่ตักเส้นไงจะโรยไข่กุ้งด้วยใช่ไม่ใช่แค่ปลาทอดกรอบที่อร่อยคือถ้าถามเราปลากรอบข้างในฉ่ำสิ่งที่เราชอบจริงคือเส้นเขาแล้วเขาผัดครีมหอมมากใช่ไหมพี่ว่าไงว่าซอสครีมเขาอร่อยแล้วยิ่งใส่พริกฝรั่งมาทำให้กลิ่นเนี่ยมันดีขึ้นนะพริกฝรั่งทำให้มันหอมขึ้นแล้วมันทำให้มันเหลืองเขียวเลยอร่อยตำโตนี่คือจะมี3ชั้นเส้นหมี่ลวกมีลวกมีข้าวต้มแล้วก็มีน้องไก่ทอดแต่ปกติส้มตำเขากินขนมจีนกับข้าวเหนียวนะทำไมที่นี่ถึงเสิร์ฟกับเส้นหมี่อะคะเด็กๆผมได้กินเส้นหมี่แล้วผมรู้สึกมันอร่อยคือคุณแม่เนี่ยจะเอาแบบแม็กกี้ครับหยอกๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยกับเพราะว่าส้มตำเผ็ดก็เลยให้ลูกกินไม่ได้ก็เลยเส้นหมี่เหมือนเรากินข้าวกับแม็กกี้อะเก็บกดนะนี่คือเก็บกดนะก็เลยเป็นที่มาของเอาเนี่ยคือเราชอบกินอันนี้คุณกินกับเส้นหมี่เอาแต่ใจตัวเองเพราะโอ้โหต่อไปนี้ก็เอาทุกหมี่นะกินได้ขึ้นเมนูเลยนะเส้นหมี่กับกะเพราขาหมูไข่ออนเซนไม่แน่เด็กๆเรากินอย่าพูดขายข้าวเหนียวไงกับส้มตำแต่ว่าพอเจอเส้นหมี่กับส้มตำอร่อยดีเหมือนกันนะพี่ดีมันความรู้สึกเบากว่าที่ต้องกินดิเราชอบตรงกระเทียมเจียวเขาเจียวเองใช่ไหมเจียวคือมันรู้เลยว่ากระเทียมเจียวใหม่ๆอร่อยอิ่มเราว่าตำโตจริงตำโตกินคำโตนะหลายๆคนดูเรา2คนเสร็จแล้วอย่ามากินที่ร้านพระคุณเฮาส์เหมือนกันร้านเปิดปิดกี่โมงครับผมเปิดวันไหนบ้างแล้วพ่อค้าอยู่วันไหนบ้างอันนี้คำถามสุดท้ายจะเป็นคำถามที่หลายคนอยากรู้ว่าพ่อค้าอยู่วันไหนบ้างคะเขาจะได้มากินวันนั้นครับผมร้านเปิดตั้งแต่10โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับหยุดทุกวันอังคารก็พ่อค้าอยู่ทุกวันครับพ่อค้าอยู่ทุกวันมีเวลาไหนเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าอยู่ตลอดเลยอยู่ตลอดครับอยู่ตลอดอันนี้จะถามเองเพิ่มเติมนี่ถามเผื่อทุกคนเรารู้หลายคนแล้วในส่วนของเกสต์เฮาส์นะฮะถ้ามานี่คือต้องโทรแจ้งหรือยังไงฮะก็โทรสำรองห้องก่อนได้ครับหรือว่าโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้ครับได้ครับผม
ถามคุณนิดมาเยอะแล้วคุณนิดค่ะมีอะไรอยากฝากถึงคนทางบ้านบ้างไหมคะครับถ้าใครผ่านไปผ่านมาหรือแวะมาเที่ยวชมที่วัดในอยุธยานะครับก็ถ้านึกถึงที่พักหรือว่าคาเฟ่เล็กๆสไตล์สบายๆก็เรียนเชิญได้ครับผมครับที่พระคุณเฮาส์ไม่ต้องมาพักก็ได้แต่มากินก็ได้มาถ่ายรูปกับพ่อค้าก็ได้เหมือนกันนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณนิกมากเลยขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณคุณมากๆขอบคุณมากค่ะ